สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยประจำวันอาทิตย์ที่21ตุลาคม2555กับหญิงอรุณโอไทยสิริบุตรค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เรายังคงพูดคุยต่อเนื่องกับโฆษกกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลากหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ได้เดินทางลงภาคใต้ก็ต้องบอกว่าลงพื้นที่ภาคใต้ก่อนนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไปเปิดโครงการสายใจไทยสู่ใจใต้ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่18แล้วภายหลังการเปิดงานอะไรเรียบร้อยนะคะพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นห่วงเป็นใยความสมัครสมานสามัคคีของคนในประเทศนะคะคิดเห็นยังไงคะที่ท่านออกมาในช่วงนี้ก็เกิดความรู้สึกปลื้มนะครับปลื้มยังหาที่สุดไม่ได้ที่ท่านได้กรุณาพูดเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่ท่านได้นำพาแล้วก็ได้พูดในเรื่องนี้ในโครงการสายใจไทยสู่ใจใต้เนี่ยแล้วก็บอกว่าอยากเห็นว่าให้คนไทยกลับมารักกันเลิกแบ่งฝ่ายเลิกแบ่งสีทีนี้ถามว่าในขณะที่ปัจจุบันบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยผมว่าท่านอย่าพูดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะท่านน่าจะต้องไปสั่งสอนหรือว่าไปพูดไปอบรมกับพรรคการเมืองเก่าแก่บางพรรคที่ท่านอาจจะแอบชื่นชอบหรือว่าแอบสนับสนุนอยู่หรือไม่ก็ไม่ทราบได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยได้ยอมรับความจริงนั้นหรือไม่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยได้ยอมรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือไม่ถามว่าวันนี้รัฐบาลได้เดินหน้าก็ดีหรือว่าคนเสื้อแดงได้เดินหน้าก็ดีวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เราเดินหน้าวันนี้ไม่ได้มีตรงไหนเลยที่ไม่ได้มองว่าเราเนี่ยไม่รักกันในประเทศนี้ค่ะคนที่เคยเป็นเสื้อเหลืองแล้วก็กลับกลายมาเป็นเสื้อแดงเราก็ยอมรับและเราก็ต้อนรับอย่างดีค่ะแต่ว่าสิ่งที่กำลังเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ว่าคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังใช้วาทกรรมสร้างเกิดความแตกแยกแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงนายกรัฐมนตรีพยายามที่จะเดินหน้าในการเรื่องของปลองดองแต่หลายต่อหลายคนคนบางกลุ่มบางพรรคก็พยายามสร้างวาทกรรมให้เกิดความแตกแยกอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถ้าท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยท่านต้องการเห็นคนไทยกลับมารักกันจริงเนี่ยท่านช่วยบอกพรรคการเมืองบางพรรคให้ยอมรับความจริงแล้วก็พูดความจริงกับสังคมนี้สังคมนี้จะดีขึ้นคือต้องบอกกับทุกฝ่ายไม่ใช่บอกกับแค่เรื่องของคนที่มีสีเท่านั้นเองแต่มันมีความพยายามของคนอีกกลุ่มนึงที่จะให้บ้านเมืองแตกแยกอันนั้นชัดเจนเหมือนกันในส่วนของคนที่มีความตั้งใจในเรื่องของว่าต้องการให้บ้านเมืองแตกแยกเพียงเพราะว่าต้องการเรื่องการเมืองนะต้องการเพียงแค่ว่าชนะค้าคานทางการเมืองแล้วก็เขายอมที่จะทำให้บ้านเมืองแตกแยกเขายอมที่จะทำให้ประเทศชาติเสียหายเขายอมทำให้ประชาชนได้ล้มตายเพียงเพื่อต้องการให้ตัวเองอยู่บนฐานะการเมืองและอยู่บนฐานะตำแหน่งของการเมืองได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแล้วก็อยากจะพูดกันนิดเดียวว่าสิ่งที่เกิดกันแบ่งสีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเกิดขึ้นเนี่ยต้องยอมรับนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงพลเอกเปรมก็ต้องยอมรับความจริงทุกคนก็ต้องยอมรับความจริงว่าตั้งแต่มีประเทศไทยมาเนี่ยไม่มีวันไหนที่คนใส่เสื้อเหลืองมากกว่าวันที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีได้จัดงานเฉลิมฉลององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่คนใส่เสื้อเหลืองกันทั่วทั้งประเทศแต่พอมาเห็นวันนั้นว่าคนใส่เสื้อเหลืองมากคนบางกลุ่มใช้ความรู้สึกนึกคิดเพียงเล็กนิดเดียวว่าอ๋อถ้าเป็นเสื้อสีนี้คนจะยินยอมใส่จริงๆไม่ใช่สีนี้เป็นสีประจำพระองค์วันนั้นเนี่ยทุกคนใส่เพราะว่าเคารพเทิดทูนพระองค์แล้วใส่เพราะว่าท่านนายกทักษิณท่านได้นำเรื่องของการถวายพระพรแต่พอมาคนกลุ่มหนึ่งได้เอาเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองได้เอาสีเสื้อไปทำเรื่องการเมืองจนเลอะเทอะคนยังรักอยู่ในใจแต่ก็ไม่กล้าใส่เพราะกลัวจะเป็นฝักฝ่ายทางการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเสื้อแดงเกิดขึ้นเพราะต้องการปรามคนเสื้อเหลืองว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ดูกันแค่สีเสื้ออย่าทำให้สิ่งอย่าทำให้สีประจำพระองค์เนี่ยแปรเปื้อนเราก็ไม่กล้าที่จะใช้สีนั้นเราก็กลับกลายมาเป็นสีแดงพอกลับกลายมาเป็นสีแดงวันนี้ฝ่ายระบอบประชาธิปไตยก็ย่อมชนะวันนี้ใครจะใส่เสื้อเหลืองเดินตามท้องถนนก็ค่อนข้างจะน้อยกลับกลายเป็นคิดมาก
ค่ะไปที่ไหนก็ไม่กล้าใส่ซึ่งมันผิดกันอีกด้วยซ้ำว่าวันนี้เนี่ยคนกลับกลายว่าใส่เสื้อแดงมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ต้องการแบ่งสีเสื้อไม่ต้องการแบ่งอะไรเนี่ยผมว่านักการเมืองแล้วคนอย่างพลเอกเปรมตินสุรานนท์นี่แหละจะต้องมานั่งเป็นองค์ประธานแล้วนั่งเป็นองค์ประธานเลยว่าถ้าต้องการเป็นอย่างนี้เพราะคนระดับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างท่านนั่งตรงกลางเรียกอภิสิทธิ์มานั่งข้างเรียกคุณยิ่งลักษณ์มานั่งข้างเรียกสุเทพมานั่งข้างเรียกณัฐวุฒินะครับนั่งแล้วนั่งคุยกันเลยว่าจับมือร่วมกันว่าประเทศนี้จะเดินยังไงถ้าปากว่าตาขยิบยังไงบ้านเมืองนี้ก็ยังเดินยากคิดว่ามันจะเป็นวิธีของการหาทางออกแล้วก็สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้จริงเหรอคะผมว่าถ้าเป็นในลักษณะนั้นฝ่ายเราเนี่ยฝ่ายเราแม้เราจะเจ็บปวดฝ่ายเราแม้เราจะเจ็บล้มตายแต่เราต้องการเห็นในประเทศนี้เดินไปได้คนที่บาดเจ็บคนที่ล้มตายต้องได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมแต่ว่าเราก็ต้องการให้บ้านเมืองนี้เดินได้ถ้าเราบอกว่าปลองดองเราเนี่ยตั้งใจปลองดองแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ปลองดองเราต้องการที่จะจับมือเพื่อนำพาประเทศนี้ไปเขาก็พยายามบิดเบือนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราหาทางออกไม่เจอแล้ววันนี้ยังมองไม่เห็นนะยังมองไม่เห็นว่าเราจะเดินเราจะเดินไปสู่แนวทางการปรองดองอย่างไรการทำหน้าที่ของปคอปโดยเฉพาะร้อยตำรวจเอกเฉลิมที่มารับไม้ต่อจากทางด้านของคุณยงยุทธก็บอกแล้วว่าจะมีการทำเวทีสารเสวนาเพื่อที่จะรับข้อเสนอแนะต่างๆของคอปไปจัดทำเวทีเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในที่สุดกับคนไทยทั่วประเทศนะคะก่อนหน้านี้ทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าจะมีการตั้งประเด็นที่จะพูดถึงความจริงต่างๆให้กับประชาชนได้รับทราบประเด็นแรกก็คือต้นเหตุของความขัดแย้งท่านบอกว่าต้นเหตุของความขัดแย้งคือการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อ19กันยายนปี49ในทางกับการรายงานของคอปบอกว่าต้นเหตุของความขัดแย้งคือคดีของพันตำรวจโททักษิณการเริ่มต้นแตกต่างแบบนี้แน่นอนกระแสเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนมันจะสามารถเดินได้ไกลขนาดไหนในมุมมองของคุณพิพัฒน์ชัยคอปบอกว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นคดีของคุณทักษิณทีนี้ผมอยากถามคอปว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในคดีของคุณทักษิณเนี่ยถามว่าทำไมถึงเกิดความขัดแย้งถ้าทุกอย่างตั้งอยู่บนความถูกต้องทุกอย่างตั้งอยู่บนความบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆกระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการที่ยุติธรรมไม่บิดไม่เบี้ยวไม่มีกระบวนการยุติธรรมที่มีการเสแสร้งมีการสั่งกันได้เนี่ยมันจะเกิดความขัดแย้งได้ยังไงมันเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะคดีของคุณทักษิณเพราะเขาเชื่อกันเกือบค่อนทั่วประเทศว่าคดีของคุณทักษิณถูกสั่งให้ทำคดีของคุณทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วสังคมของเมืองไทยสังคมของบ้านเมืองไทยของเราในขณะนี้เนี่ยมันเกิดความเหลื่อมล้ำทางฐานะเกิดความเหลื่อมล้ำทางชั้นวรรณะกันมานานแล้วพอมาเจอคดีของคุณทักษิณเอ้าผมถามหน่อยคอปบอกว่าเกิดเพราะคดีของคุณทักษิณคนส่วนหนึ่งจะช่วยคุณทักษิณอีกคนส่วนหนึ่งก็บอกว่าคุณทักษิณผิดคนส่วนหนึ่งบอกว่าถูกผมถามว่าคดีนั้นคดีที่บอกเนี่ยเป็นคดีที่คุณทักษิณให้ภรรยาซื้อที่ใช่ไหมแล้วความจริงวันนี้คอปอตอบได้หรือยังอ่ะว่าในการซื้อที่ของคุณหญิงพจมานการซื้อที่ที่พันตำรวจโททักษิณเซ็นให้ภรรยาไปซื้อที่เนี่ยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเป็นคนซื้อที่ตอนนี้เขาก็คืนค่ะแล้วคนที่ขายที่ไปเนี่ยคุณหญิงพจมานคืนที่คนขายที่ก็คืนเงินให้คุณหญิงพจมานจบไหมคดีจบถือว่าเป็นโมฆะกันไปการซื้อขายถือว่าเป็นโมฆะจบกันไปแต่คดีของคุณทักษิณยังไม่จบยังตามไล่ยังตามล่ายังตามเขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วถามว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใครทำอ่ะเพราะกระบวนการยุติธรรมทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งมันก็เกิดความขัดแย้งก็แน่นอนหรือว่าคุณต้องการด้วยสังคมนี้ยอมรับทุกอย่างที่คุณตัดสินใจยอมน้อมรับทุกอย่างถ้าคุณบอกว่ามึงผิดมึงก็ต้องผิดศักดิ์ศรีของความเป็นคนครับศักดิ์ศรีของความเป็นคนศักดิ์ศรีของการต่อสู้มันย่อมมีทั้งหมดเมื่อเราไม่ผิดคุณมายอมบังคับให้เราผิดเนี่ยศักดิ์ศรีของคนก็บอกตายกันซะดีกว่าก็ยอมรับนะครับว่าอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นคดีของคุณทักษิณก็ยอมรับถ้าคอปอพูดอย่างนี้ก็ต้องยอมรับแต่คอปอจะต้องไปบอกว่ามูลเหตุของความขัดแย้งเพราะอะไรต้องลงลึกต้องลงลึกว่ามูลเหตุของความขัดแย้งเนี่ยเป็นเพราะคดีของคุณทักษิณแล้วคอปอก็ต้องชี้เลยว่าที่เป็นมูลเหตุของคุณทักษิณเพราะคุณทำคดีไม่ถูกต้องกระบวนการยุติธรรมคุณไปรื้อใหม่คุณไปทำใหม่แล้วทุกอย่างก็มาว่ากันใหม่ล้างไพ่มาวางกันบนโต๊ะใหม่ก็จบครับเพราะฉะนั้นมองว่าการเดินหน้าก้าวย่างแรกของร้อยตำรวจเอกเฉลิมในฐานะประธานปคอปคือการเปิดเผยความจริงในสิ่งที่ประชาชนยังเกิดข้อสงสัยและไม่แน่นอนในข้อมูลเนี่ยแบบนี้ถูกแล้วอย่างน้อยๆการบอกความจริงให้ได้รู้
ว่าความจริงในเรื่องนี้เป็นแบบไหนในรายงานของคอปอจะช่วยเยียวยาแล้วก็ช่วยดึงความรู้สึกของคนที่เห็นต่างให้เห็นในมุมแบบเดียวกันได้แต่ว่าในมุมอีกมุมหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์โดยหัวหน้าพรรคนายพิสิทธิ์มองว่ากรณีแบบนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นการสร้างความเข้าใจกับคนทั้งประเทศโดยการเอาความคิดของตัวเองไปครอบงำความคิดของประชาชนให้ประชาชนได้รับฟังครับค่ะก็สิ่งที่ผมบอกอะมันไม่ใช่ความคิดของตัวเองแต่ว่าสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นในสังคมนี้คนในสังคมนี้ก็รู้คุณอภิสิทธิ์ช่วยตอบหน่อยได้ไหมว่าวันนี้คดีของคุณหญิงพจมานจบแล้วเนี่ยทำไมคดีของคุณทักษิณเนี่ยยังไม่จบทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยทำไมถึงยังไม่จบแล้วคุณอภิสิทธิ์มาบอกว่าต่อไปการจัดประชาเสวนาจะต้องสั่งให้ลูกพรรคไปคอยดูคอยสังเกตการถ้าเขาไม่พูดอะไรก็ให้คอยสังเกตการแล้วก็มาบอกเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเป็นการเดินหน้าในเรื่องของความต้องการทางการเมืองของคนคนกลุ่มเดียวก็เหมือนกับหมายความว่า คุณอภิสิทธิ์กำลังจะบอกว่าการจัดเสวนาของร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยเป็นการเปิดเวทีปราศรัยย่อยๆแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองไปพูดให้ชาวบ้านฟังแล้วก็เป็นความต้องการของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นผมก็เรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้กับกระบวนการนี้ที่เกิดขึ้นจะพูดอีกสัก10ครั้งก็ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่ากระบวนการนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์กำลังบอกว่ามันเป็นความต้องการทางการเมืองของคนกลุ่มเดียวแต่คุณอภิสิทธิ์ก็จงอย่าลืมนะเป็นคนกลุ่มเดียวที่กลุ่มใหญ่ที่ต้องการความถูกต้องซึ่งเป็นคนกลุ่มเดียวที่ต้องการช่วยให้ประเทศนี้มีกระบวนการยุติธรรมที่มันยุติธรรมจริงซึ่งมันไม่เหมือนกับคนกลุ่มเดียวเพียงแค่หยิบมือเหมือนของคุณก็เป็นคนกลุ่มเดียวเหมือนกันที่ต้องการจะจับทักษิณได้ได้ที่จะต้องการเอาความผิดยัดเยียดความผิดให้กับทักษิณได้ได้ที่จะต้องการล้มรัฐบาลนี้ก็ได้ความต้องการของคนกลุ่มหนึ่งของคุณก็คือต้องการยัดเยียดความผิดให้พวกเราความต้องการของคนกลุ่มหนึ่งของพวกเราซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการเลือกตั้งของประชาชนเราต้องการความถูกต้องที่เกิดขึ้นในสังคมเราต้องการความถูกต้องให้คนคนหนึ่งที่ต้องระเหยเร่ร่อนได้รับความเป็นธรรมบ้างเราต้องการสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นในการที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาพยายามบิดเบือนอย่างไรเนี่ยวันนี้คุณอภิสิทธิ์ออกมาพูดไม่ใช่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมบิดเบือนแล้วนะครับกลายเป็นว่าคุณอภิสิทธิ์ในกำลังบิดเบือนกำลังจะเริ่มโน้มน้าวให้คนเริ่มไม่มั่นใจกับกระบวนการประชาเสวนาค่ะเหมือนกับว่าถ้าไปตรงไหนแล้วก็มันต้องการยังไงมันก็ว่ากันอย่างนั้นทีนี้มันจะเดินหน้าไปยังไงคะมันจะเกิดข้อสะดุดเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าในมุมความตั้งใจของทางรัฐบาลเองก็อยากจะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในแนวนโยบายแต่ในอีกทางหนึ่งพรรคฝ่ายค้านเองก็พยายามที่จะไล่หลังด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ว่าสิ่งที่พวกคุณทำมันคือการพยายามที่จะยัดเยียดความคิดของรัฐบาลให้กับประชาชนผมว่าในวันนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์วิชาชีวะหรือพรรคประชาธิปัตย์ที่กำลังพูดผมว่ายิ่งเข้ารกเข้าพงกันใหญ่คุณจงอย่าลืมนะว่าในการเลือกตั้งเมื่อคราวที่ผ่านมาคุณมีฝ่ายอำนาจรัฐอยู่เต็มมือทหารเดินเต็มที่ตำรวจเดินเต็มตัวกระบวนการเขตสำนักงานเขตทุกที่เขาทำกันเต็มที่คุณครอบงำเขาได้ไหมคุณก็ครอบงำเขาไม่ได้คุณชนะพรรคเพื่อไทยได้ไหมทั่วประเทศคุณก็ชนะเขาไม่ได้ในวันนี้เมื่อเราจัดการเสวนาเราเชิญคนมารับฟังเราเชิญกำนันผู้เราเชิญกำนันเราเชิญผู้ใหญ่บ้านเราเชิญอบต.เราเชิญครูเราเชิญนักเรียนนักศึกษาเราเชิญประชาชนคนที่มานั่งฟังเนี่ยเขามีหัวเขามีความคิดอะไรถูกอะไรผิดมันครอบงำกันได้ไงสังคมในวันนี้ผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่สมควรจะดูถูกประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่สมควรจะดูถูกคนที่มานั่งฟังการเสวนาถ้าอะไรที่ผิดผมมั่นใจว่าคนประเทศไทยของเราวันนี้คนประเทศไทยวันนี้ก้าวหน้าไปไกลแล้วเขาไม่กลัวนักการเมืองเขามีความรู้สึกนึกคิดว่าถ้าถูกเอาด้วยถ้าผิดฉันก็มาด้วยทำไมวันนี้เราบอกว่าทักษิณชินวัตรไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วคนทั่วประเทศนี้คนประเทศนี้ทำไมออกมายอมตายกันทั่วทั้งประเทศยอมตายกันข้างถนนทั่วทั้งประเทศเพราะเขาเห็นด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังพูดมันใช่ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงแล้วถ้าสมมติเราอยู่ดีๆเอ้าทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเห็นว่าเราอธิบาย1 2 3 4 5เขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่ออกมันก็เรื่องนี้ของสปก.รัฐบาลประชาธิปัตย์พยายามอธิบายยังไงพยายามอธิบายแล้วอธิบายอีกว่าต้องให้คนอย่างนี้แล้วคนเขาเห็นด้วยไหมคนเขาก็ไม่คล้อยด้วยเขาก็ไม่เห็นด้วยรัฐบาลก็เจ๊ง
ค่ะเท่านั้นเองค่ะทีนี้ภาพรวมที่เราสังเกตเท่าที่ผ่านมาแน่นอนว่ารัฐบาลเองได้ใจของประชาชนคนส่วนใหญ่ไปเต็มๆแล้วประชาชนเองก็ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังของรัฐบาลจริงๆแต่ในฝากฝั่งของฝ่ายค้านเองก็พยายามที่จะหยิบยกกับคนที่มีแรงที่จะมาพูดในสังคมอย่างเช่นนักวิชาการหรือว่าบรรดาสว.สายสรรหาพยายามที่จะออกมาเป็นกระบอกเสียงแทนตัวเองทีนี้ในเรื่องของการสู้รบในรูปแบบนี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะกลายเป็นผู้ที่เพี้ยงพำไหมคะถ้ามองในมุมของคนที่คือวันนี้เนี่ยนะครับคือวันนี้เนี่ยต้องพูดง่ายๆตรงๆว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยเราเดินหน้าอย่างนี้นะครับเราเดินหน้าอย่างนี้แล้วเราก็ยังทำงานเดินหน้ากันอย่างนี้แล้วนายกท่านเนี่ยนิ่งมากแล้วก็ทำงานอย่างนี้ผมก็คิดว่าเรายังเดินหน้าต่อได้แต่สิ่งที่พยายามทำเนี่ยผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์อยากคิดเรื่องนี้อยู่เพียงคนกลุ่มเดียวที่จะผลักดันนักวิชาการบ้างผลักดันนักธุรกิจอะไรอย่างไรทั้งหลายทั้งปวงวันนี้คุณหญิงต้องเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจวันนี้พรรคประชาธิปัตย์พูดอะไรเนี่ยเขาหาร2ก่อนแล้วหลังจากหาร2เสร็จไปหาร2อีกค่ะกว่าจะตะเกรงมาได้ว่าในคำพูด100คำเนี่ยมันเป็นความจริงกี่คำความน่าเชื่อถือของพรรคประชาธิปัตย์มันถูกทำลายลงเพราะว่าบรรดาโคทั้งหลายโคศกโคกระบืออะไรทั้งหลายออกมาเนี่ยพูดออกมาแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยมันหาความจริงและสาระแก่นสารอะไรได้บ้างมั้ยเช่นพูดไปดูตามาตาเรือผมเคยพูดในรายการหลายรายการกำลังคือมีความตั้งใจคือมีอคติมีโมหะจริตวิตกจริตอยู่ในจิตใจ คือพูดยังไงก็ได้จะต้องการทำลายรัฐบาลวันหนึ่งนายชวนนท์ไปกินข้าวที่สภาผู้แทนราษฎรจำได้กินมากินไป75บาทก็โวยวายขึ้นมาทำไมข้าวมันแพงเหลือเกินข้าวกะเพราจานเดียวไข่ดาว1ใบทำไมมัน75บาทรัฐบาลนี่มันแพงเหลือเกินพอสืบมาสืบไปคนดูแลนายพิเชษฐ์พันวิชาติกุลนี่คือแบบตั้งใจจะทำลายรัฐบาลโดยไม่ดูตามาตาเรือโดยไม่ดูข้อมูลตื้นลึกหนาบางเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์พูดอะไรวันนี้คนก็เริ่มเชื่อว่าสิ่งที่มันพูดคือพูดไว้ก่อนมีข้อมูลหรือไม่เมื่อเขาหมดศรัทธาทางสังคมเขาหมดความน่าเชื่อถือทางสังคมโฆษกหมดความน่าเชื่อถือทางสังคมหัวหน้าพรรคหมดความเชื่อถือทางสังคมหมดความน่าเชื่อถือของนานาระยะประเทศก็จะต้องไปอาศัยใบบุญของนักวิชาการให้นักวิชาการออกมาขับเคลื่อนพอนักวิชาการออกมาขับเคลื่อนสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นพอเราพูดเข้าไปบ้างเราเถียงเข้าไปบ้างนักวิชาการเหล่านั้นที่รับดาบมานักวิชาการเหล่านั้นที่รับไม้มาก็เกิดปัญหาทางความคิดทางสังคมกลับกลายเป็นว่านักวิชาการวันนี้อาจารย์วันนี้ถูกคณะนิสิตนักศึกษาเดินขบวนต่อต้านอีกด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นผมบอกว่าอย่าพูดเรื่องสถาบันเอานักวิชาการเอาเป็นคนถ้าพูดกันแบบหยาบเอากันมาเป็นตัวแล้วก็มาว่ากันเลยผมเนี่ยศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้เสมอว่าเราอย่าเชื่อเพียงว่าเขาเป็นครูเราอย่าเชื่อเพียงว่าเขาเป็นอาจารย์เราต้องมีวิจารณญาณเพราะว่าวันนี้คนเราเนี่ยเมื่อมันเป็นคนมันย่อมมีกิเลสด้วยกันทุกคนถูกครอบงำด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่วางตัวเป็นกลางกระบวนการยุติธรรมยังวางตัวเป็นกลางไม่ได้แล้วนับประสาอะไรกับอาจารย์แล้วอาจารย์บางคนเห็นไหมครับถ้าออกมาต่อต้านบางคนเนี่ยใกล้จะเกษียณอายุถ้าออกมาต่อต้านออกมาทำงานตามนี้ออกมาทำงานเป็นสว.ลากตั้งไปเป็นไอ้นั่นไปเป็นไอ้นี่เป็นได้หมดตามที่นักการเมืองเขาแต่งตั้งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นผมอยากจะเรียนว่าสว.ลากตั้งคนล่าสุดที่เข้าไปเราใช้อำนาจอะไรบีบไหมล่ะเราต้องการให้ทุกอย่างเนี่ยเดินไปตามกระบวนการในกระบวนการที่เขาสรรหากันเองถ้าสว.แรกตั้งคนล่าสุดถ้าเราใช้อำนาจบีบเราใช้อำนาจแทรกแซงผมพูดตรงๆเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องไงค่ะคุณอะไรมฤคพิทักษ์ประสานมฤคพิทักษ์ที่เข้าไปเป็นสว.ใหม่นี่คือฝ่ายคู่อริของเราเลยค่ะแล้วถ้าเราใช้อำนาจเหล่านี้ไปบีบใช้อำนาจเหล่านี้ไปทำเนี่ยหรือว่าแทรกแซงคนเหล่านี้ไม่มีโอกาสเข้าเราว่าเราถอยมาสุดซอยเพื่อต้องการให้ประเทศเดินแต่ว่าคนคนหนึ่งพอเห็นว่าเราถอยสุดซอยเหมือนกับว่าเราไม่สู้แต่พอถึงเวลาเข้าประชาชนสู้คนเห็นไหมล่ะยอมตายกันข้างถนนยอมตายกันหมดแล้วก็กลับกลายเป็นถูกเหยียบย่ำแล้วสังคมจะเดินยังไงก็เลยอยากจะฝากเรียนไปถึงพระท่านพลเอกเปรมว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งท่านเคลียร์ทางฝักประชาธิปัตย์ได้ท่านคุยทางพวกเราได้แล้วอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นความถูกต้องและประชาชนได้รับความเสมอภาคเรายอมยอมเพื่อประเทศนี้เดินได้วันนี้มันเดินไม่ได้จัดการเสวนาพอเราจะจัดเสวนาคุณบอกว่าเดี๋ยวก็ครอบงำเราจะทำอะไรความรู้สึกนึกคิดของเขาเขาไม่ยอมรับเรา
ตั้งแต่เราเริ่มคิดซ้ายก็ผิดขวาก็ผิดซ้ายก็ผิดขวาก็ผิดเดินตรงก็บอกว่าผิดคือผิดหมดตั้งแต่ต้นมันเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้ถ้าพลเอกเปรมต้องการให้บ้านเมืองนี้เดินได้จริงท่านจะต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะแต่คนเสื้อแดงไม่เคยเปลี่ยนใจบอกดวงตะวันบอกจันทร์บอกฟ้าบอกสายธารที่ยังเอื่อยไหลหากคนเสื้อแดงมีลมหายใจยังคงสู้ใครเอามาคงมีสวรรค์ที่ตาสว่างไปทางแดนดินลบล้างมนต์ทินให้ผู้จากไกลลับตาผู้บอกการร้ายที่เขาท่าทางนินทาเปิดหูเปิดตาทางด้านดินบอกคนเสื้อแดงอย่าไปหวั่นไหวล่อล้อมหัวใจที่โบกโบยบินบอกวีรชนเจตนาจินแดงทั้งแผ่นดินยังสู้ต่อไปชนเจตนาจินแดงทั้งแผ่นดินยังสู้ต่อไปลมร้อนเปลี่ยนทางอาทิตย์อับแสงแต่คนเสื้อแดงไม่เคยเปลี่ยนใจ
กลับมาพูดคุยกับโฆษกกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์กันต่อค่ะโดยเฉพาะประเด็นการที่ทางด้านของประธานปคอปประกาศที่จะเดินหน้าการสารประชาเสวนาเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศนะคะแน่นอนถ้าสมมุติว่าเราไม่ให้ฝ่ายค้านมีส่วนร่วมเรื่องของการเดินเนี่ยก็คงจะตะขุกตะขักหน่อยในมุมมองของคุณพิพัฒน์ชัยเองมองว่าควรที่จะให้ฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการกับการจัดเวทีครั้งนี้ไหมคะในการจัดเวทีเนี่ยเราต้องยอมรับในกระบวนการของระบบประชาธิปไตยว่าเสียงส่วนใหญ่ต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่แต่เราก็ต้องไม่ลืมเสียงส่วนน้อยนี่คือเป็นระบบที่พรรคเพื่อไทยเรารับในการจัดเสวนาเนี่ยคุณอภิสิทธิ์อย่ากลัวอย่าตกใจกลัวอย่าวิตกจริตจนเกินไปในการจัดเสวนาคุณมีสิทธิ์ที่จะร่วมคุณจะร่วมแสดงความคิดเห็นแสดงข้อลบแสดงข้อบวกฝ่ายเราแสดงความรู้สึกเรื่องหนึ่งฝ่ายคุณแสดงความรู้สึกร่วมด้วยกันร่วมกันเนี่ยแล้วก็มาพอมาเสร็จก็จับมารวมกันแล้วดูว่าไหนถูกกันไหนผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยที่จะต้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้มีโอกาสนั่งวงสนทนากันคนหนึ่งพูดแนวไหนความรู้สึกนึกคิดเป็นอย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอย่างไรแล้วเรามาจับเอาความถูกต้องเพื่อจะนำประเทศนี้เดินออกจากความขัดแย้งผมเห็นด้วยครับค่ะคือเอาทั้งความเห็นด้วยและเห็นต่างมาผสมกันแล้วดูว่าตรงกลางคืออะไรคืออะไรอันนั้นคือสิ่งที่น่าจะเดินได้ทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์จับจ้องอยู่ก็คือตัวบุคคลที่จะขึ้นบนเวทีแน่นอนร้อยตำรวจเอกเฉลิมประกาศบอกว่าในส่วนของหัวเมืองใหญ่ๆหัวเมืองหลักท่านจะขึ้นเวทีเป็นหลักแล้วก็มีการเสริมทัพเสริมสีสันด้วยทางด้านของคุณอดิศรเพียงเกตแล้วก็คุณสุธรรมแสงประทุมครับทีนี้ในเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่สบายใจหรือใครก็ไม่สบายใจก็แล้วแต่เนี่ยผมต้องเรียนก่อนว่าถ้าคุณต้องวางใจให้เป็นกลางเสียก่อนวางใจเป็นกลางวางใจเป็นธรรมเสียก่อนบอกแล้วว่าในทุกกรณีเนี่ย คุณสามารถร่วมได้อยู่แล้วอันไหนที่ไม่ถูกอันไหนที่ไม่ควรวันนี้มีตำรวจสันติบาลวันนี้เนี่ยเราสื่อโลกออนไลน์หรือสื่อทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่จะเผยแพร่ออกไปได้ตลอดได้ทั้งหมดอยู่แล้วอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรมันไม่รอดหูไม่รอดตาชาวบ้านเพราะฉะนั้นในสิ่งที่กำลังคิดกันอยู่เนี่ยหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังตั้งแง่ตั้งงอนเนี่ยให้เราเริ่มคิดกันเสียก่อนว่าวันนี้เราจะเริ่มเดินหน้าด้วยกันไหมคุณอดีศรเพียงเกตเป็นอดีตนักต่อสู้เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอดีตรัฐมนตรีคุณสุธรรมแสงประทุมเป็นอดีตนักต่อสู้เลขาศูนย์นิสิตนักศึกษาคุณสุธรรมแสงประทุมเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคุณสุธรรมเป็นอดีตรัฐมนตรีถ้าคุณจะบอกว่าคุณสุธรรมเคยถูกข้อหาคอมมิวนิสต์ผมก็ถามกลับพรรคประชาธิปัตย์ว่าแล้วในพรรคของคุณไม่มีล่ะคุณจงอย่าลืมว่าคุณสุธรรมกับคุณชำนิเขาเดินจับมือกอดคอมาด้วยกันทำไมพอคุณสุธรรมมาอยู่ฝ้าของพรรคเพื่อไทยคุณสุธรรมจะต้องเลวกว่าคุณชำนิทั้งที่จับมือร่วมกันมาอยู่ในอยู่ในป่าก็อยู่มาด้วยกันแต่ถ้ามาอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วมันจะเลวไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วมันวิเศษวิโสถ้าคุณตั้งหลักเสียอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมก็มองว่าคุณก็ใจแคบเกินไปครับค่ะก็สองคนจริงๆก็สร้างคุณูปการให้กับประเทศมาเยอะพอสมควรนะคะอยู่ที่มุมมองว่าใครจะมองเท่านั้นเองที่แน่ๆการเดินหน้าควรที่จะเกิดขึ้นเพื่อสร้างความปรองดองคือการเดินหน้าของความปรองดองเนี่ยเราอย่าพูดกันก็ว่าเราจะต้องเดินแล้วก็ได้แต่พูดแล้วก็ไม่ทำแล้วก็บอกว่าพรรคฝ่ายค้านถ้าวันนี้เรามีความตั้งใจว่าเราจะต้องเดินหน้ากันต่อแล้วก็นำประเทศนี้ออกจากความขัดแย้งเนี่ยเราจะต้องมาร่วมกันคิด คุณเสนอความรู้สึกนึกคิดมาแต่ต้องเสนอความรู้สึกนึกคิดบนพื้นฐานแห่งความถูกต้องและความเป็นกลางคุณเสนอมาไม่ใช่ว่าถ้าคุณเสนอมาแล้วเราต้องรับคุณทุกเรื่องแล้วคุณก็จงอย่าตั้งหลักว่าถ้าเสนอแล้วเราต้องรับคุณทุกเรื่องบางเรื่องเราก็รับไม่ได้แต่บางเรื่องเราก็รับได้ฝ่ายรัฐบาลเองก็เหมือนกันฝ่ายรัฐบาลเองเราก็ต้องเปิดใจกว้างว่าถ้าเขาเสนอมาก็อย่าคิดว่าเขาผิดทุกเรื่องมันมีโอกาสถูกบ้างในบางเรื่องเราก็มานั่งคุยกันก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะนอกจากนี้เวทีนี้ก็ยังจะถูกใช้ในการเป็นสื่อกลางในการทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยนะคะว่าเราจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะอะไรอย่างไรครับค่ะก็อย่างที่บอกกันนะครับว่ารัฐธรรมนูญสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เราพูดกันหลายต่อหลายที่ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้รัฐธรรมนูญหลายมาตราที่ได้เขียนไว้ในนั้นเนี่ยมันเป็นการเอื้อของการกระทำผิดเป็นการเอื้อของคนทำการปฏิวัติรัฐประหารแล้วเราก็บอกกันตั้งแต่ต้นเรารับไม่ได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นจากคนที่ไม่ได้มาตามระบอบประชาธิปไตยคุณจะมาพูดเรื่องประชาธิปไตยแต่คุณจะมาพูดรัฐธรรมนูญที่ปกครองประเทศซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญสูงสุดที่ต้องมาปกครองประเทศแต่ที่มาของรัฐธรรมนูญเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญกลายเป็นว่ามาจากการทำการปฏิวัติรัฐประหารซึ่งไม่ได้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยเลย
เราก็บอกว่าเรามายกกันใหม่เรามาทำกันใหม่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็โอเคเมื่อเราบอกว่าแก้ทั้งฉบับไม่ได้ก็ว่าไปทีละมาตรามาตราไหนมีปัญหาว่าไปก่อนมาตราไหนมีปัญหาว่าไปก่อนมาตราที่มีปัญหามากแก้ก่อนมาตราไหนมีปัญหาน้อยไว้ทีหลังหรือหมวดบางหมวดเช่นหมวดพระมหากษัตริย์คุณอย่าพยายามบิดเบือนว่าเราจะล้มเจ้าคุณอย่าพยายามบิดเบือนว่าเราจะต้องแก้หมวดพระมหากษัตริย์เราไม่เคยประกาศตรงไหนเราไม่เคยพูดตรงไหนว่าเราจะทำเรื่องนี้แต่ก็พยายามไปบิดเบือนเพราะว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่พรรคประชาธิปัตย์กำลังอ้างอิงและก็ขอพิงอาศัยพระบารมีการเล่นการเมืองวันนี้ถ้าการเล่นการเมืองแบบนี้จะทำให้ประเทศยิ่งบอบช้ำเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราพูดกันตามหลักความจริงเนี่ยมาตราไหนมีปัญหาอะไรคุณถกกันในสภาพอถกกันในสภาประชาชนรับก็ว่ากันไปประชาธิปัตย์บอกไม่สมควรแก้เพราะอะไร1 2 3เสียว่าไปเราบอกสมควรแก้เพราะอะไร1 2 3เสียก็ว่าไปแล้วก็ว่ากันไปไม่มีปัญหาอะไรค่ะในเดือนพฤศจิกายนนี้น่าจะรู้ในส่วนของสภาที่ประชุมนะคะว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรูปแบบไหนซึ่งคณะทำงานก็น่าจะใกล้ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในส่วนของเรื่องความปรองดองที่เป็นรูปธรรมก็ในเวทีต่างๆกำลังจะก้าวเดินแต่ว่านามธรรมที่มีการเสนอพรบต่างๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ยังคงคาไว้อยู่เพราะว่ามีกลุ่มบางกลุ่มได้ออกมาประกาศเหมือนกันว่าที่ถ้ามีการยกพรบปรองดองขึ้นมาพูดในสภาเมื่อไหร่จะออกมาชุมนุมอย่างยืดเยื้ออย่างแน่นอนเนี่ยพอมันเป็นเรื่องของพูดคำว่าปรองดองเนี่ย พอบอกว่าปรองดองเสร็จคนเริ่มประท้วงเมื่อมันตั้งหลักกันอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ถามว่าแล้วมันจะปรองดองยังไงถ้าคุณเอาเรื่องปรองดองเข้าสภาเมื่อไหร่เราจัดว่าประท้วงแล้วถามว่าแล้วมันจะปรองดองกันได้ไหมแล้วเมื่อไหร่เราจะได้มีโอกาสเรื่องคุยเรื่องปรองดองเมื่อไหร่เราจะได้มีโอกาสคุยเรื่องนี้เพราะคุณตั้งเป้ากันซะอย่างนั้นแล้วเมื่อตั้งเป้าซะอย่างนั้นแล้วก็ถามว่าพอถึงเวลาเขาเนี่ยถ้ามันจำเป็นจะต้องทำอะไรต้องผ่าทางตันเนี่ยบางครั้งบางทีรัฐบาลก็ต้องตัดสินใจบางครั้งบางทีเราต้องบางครั้งบางทีเนี่ยเหมือนเราปวดฝีเนี่ยมันต้องยอมเจ็บเพื่อให้มันหายแต่ว่าสิ่งที่คุณออกมาทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้ไอ้นั่นห้ามทำถ้าทำแล้วเดี๋ยวจัดคนออกมาไอ้นั่นห้ามทำทำแล้วเดี๋ยวก็จัดม็อบออกมาไอ้นั่นห้ามทำแล้วผมถามว่าถ้าคุณประกาศอย่างนี้แล้วถ้าบังเอิญอีกฝากหนึ่งล่ะถ้าอีกฝากหนึ่งบอกอ้าวคุณจัดม็อบมาเราก็จัดม็อบแล้วม็อบกับม็อบก็ชนกันพอม็อบกับม็อบชนกันประเทศเป็นไงก็เสียหายใครออกมาใครออกมาก็เข้ารูปแบบเดิมสิ่งนี้มันเกิดขึ้นซ้ำซากสิ่งนี้มันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วมันเกิดขึ้นมาเนี่ยทำการปฏิวัติรัฐประหารประเทศได้ไงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาทำการรัฐประหารเนี่ยประเทศไม่ไรประชาชนเสียหายประชาชนล้มเจ็บบาดแล้วก็เกิดความแตกแยกกันจนถึงปัจจุบันนี้คุณยังจะพยายามลากประเทศเนี่ยเข้าไปสู่กองกำกองเกวียนเข้าไปสู่วงนั้นอีกเลยค่ะแต่ยังไงก็ตามสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องทำตามเสียงคนส่วนใหญ่ในประเทศที่ไว้วางใจให้รัฐบาลเป็นผู้บริหารแล้วก็พาประเทศก้าวเดินไปนั่นก็คือการสร้างทั้งความปรองดองการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็การนำพาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมนานาอริยประเทศนะคะทีนี้ถ้าว่ากันด้วยเรื่องเศรษฐกิจคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของข้าวที่เมื่อวานนี้เราก็พูดคุยกันไปแล้วในส่วนของสว.สรรหา60กว่าคนได้มีการลงชื่อร่วมกันยื่นให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตัวนายกเองหลังจากที่กลับมาจากคูเวตท่านก็บอกว่าถ้าจะอยากจะให้เข้าพิจารณาก็เข้าไปเพื่อความสบายใจครับคิดเห็นยังไงกับท่าทีของท่านดูเหมือนนายกจะเหนื่อยๆและล้าเหมือนกันนะคะคือผมว่าพอหลังจากท่านกลับมาเนี่ยใครจะค้านใครจะอะไรเนี่ยผมคิดว่าตัวท่านเองเนี่ยท่านยังยืนยันอยู่ว่าจะเดินหน้าไอ้โครงการจำนำข้าวเนี่ยเดินหน้าต่อไปแน่นอนครับเดินหน้าค่ะแต่มีส่วนของ TDRI นะคะหรือว่ามูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศก็ได้มีการเสนอนะคะข้อเสนอของเขาก็คือบอกว่าให้ลดราคารับจำนำข้าวจากตันละ 15,000 บาทให้เหลือ 13,000 บาทในมุมมองของคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์เองคิดว่าสถาบันนี้มูลนิธินี้เป็นมูลนิธิสถาบันที่สวยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศทีนี้ผมอยากถามนิดเดียวว่าการรับจำนำข้าวให้ชาวไร่ชาวนาได้รับจำนำข้าวราคาสูงมันทำให้ประเทศไม่พัฒนาตรงไหนมูลนิธินี้คนที่เป็นเครือข่ายของมูลนิธินี้เนี่ยช่วยดูภาพในจอนี้ทีเถอะครับว่านี่คือชาวนากว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดได้ข้าวมาแต่ละรวงความเหนื่อยยากนี่เป็นอย่างไรแล้วไปสู้กับนายทุนได้ไหมที่นั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ไปเอารัดเอาเปรียบเขาไปกดขี่ข่มเหงเขาหลังเขาเรียกว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินชาวเราชายนาอยู่อย่างนี้พอรัฐบาลของเราบอกว่า
ต้องการจำนำข้าวในราคา15,000ก็บอกว่ามูลนิธิบอกว่าเพื่อพัฒนาประเทศให้ลดลงจาก15,000เหลือ13,000แล้วต้นทุนผลกำไรการที่เขาตั้งกำหนดราคาไว้ที่15,000ไม่ใช่เขานึกดีๆแล้วเขาตั้งนะครับค่ะเขาจะต้องมีที่มาเขาต้องมีที่ไปเหมือนที่ท่านนายกว่าเขาต้องมีราคาต้นทุนเขาต้องมีราคาทุกอย่างวางไว้เนี่ยที่15,000เราก็เห็นว่าเหมาะและก็สมทำไมวันนี้คุณจะล้มโครงการจำนำข้าวไม่ได้กลับกลายมาเราพูดกันตั้งแต่เมื่อวานว่าหลังจากนี้คอยดูจะมีมูลนิธินั้นจะมีสังคมนี้ออกมาในเรื่องของการจำนำข้าวพอมาบอกว่าล้มโครงการไม่ได้นี่มารูปแบบใหม่มารูปแบบแปลกให้ลดราคาพอลดราคาแล้วถามว่าชาวนาอยู่ได้ไหมสิ่งที่เราทำวันนี้เราไม่ได้ต้องเราไม่ได้หวังเราไม่ได้ฟังใครเพียงแต่เราฟังประชาชนเราฟังชาวไร่ชาวนาเราต้องการช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาแล้วถ้าในราคานี้ก็เหมาะสมอยู่แล้วขอบคุณที่ได้แนะนำแล้วก็เสียใจที่แนะนำอย่างนี้จริงๆแล้วคือถ้ามองในภาพรวมเทียบกับองค์กรหรือว่าบุคคลต่างๆที่ออกมาเคลื่อนไหว TDRI ค่อนข้างที่จะทำในแนวสร้างสรรค์กว่าคนอื่นไหมคะคือบอกว่าข้อเสนอแนะควรที่จะลดลงหน่อยไหมคือถ้าฟังเสียงกันแล้วว่ามันลดลงไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็โอเคก็คงจะนิ่งไปแต่ว่าหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆนี่เล่นลูกยันถึงศาลกันเลยทีเดียวครับก็ในส่วนนี้เนี่ยแล้วผมก็คิดว่าต่อไปเนี่ยจำนวนตัวเลขประกันตัวเลขจำนำเนี่ยแล้วผมก็คิดว่าจะเล่นกันถึงศาลอีกแล้วก็จะตัวนี้เช่นว่าแพงเกินไปไหมอะไรเกินไหมผมไม่เข้าใจประเทศนี้ครับวันที่ยางราคายางพาราราคาถูกเดินกันเต็มถนนต้องการให้ยางพาราราคาแพงพอเราจำนำข้าวราคาแพงมีนักวิชาการมีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้บอกให้ราคาถูกแล้วตกลงว่าจะเอาอย่างไรเราแก้ไขปัญหาของประเทศยางราคาถูกก็ไม่พอใจพอเราทำให้ข้าวราคาแพงชาวนาได้ก็มีการประท้วงมีการเสนอแนะสมควรจะลดเราต้องคิดถึงต้นทุนของผลผลิตในวันนี้ผมเรียนพูดกันตรงๆนะครับว่าบ้านผมก็อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเคยกรีดยางตั้งแต่เด็กในวันนี้ผมพูดจริงๆเลยว่าถ้าไม่มีกลุ่มการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีกลุ่มการเมืองเข้ามายุยงปลุกปั่นราคายางชั้น3ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชราคา80บาทอยู่ได้สบายชาวไร่ชาวสวนไม่ได้มีความเดือดร้อนเพียงแต่ว่าวันนี้นักการเมืองบางคนบางกลุ่มได้เข้ามายุยงได้เข้ามาปั่นป่วนได้เข้ามาต้องการให้รัฐบาลนี้อยู่ไม่ได้ต้องการเพียงเพื่อจะต้องลดบทบาทรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องนี้คือรัฐมนตรีณัฐวุฒิไสยเกลือแล้วรัฐมนตรีณัฐวุฒิไสยเกลือเองเนี่ยก็ได้พยายามที่จะทำเรื่องราคายางอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะไปประเทศจีนไม่ว่าจะไปประเทศอินโดไม่ว่าจะไปประเทศมาเลแล้ววันนี้ราคายางก็ขยับขึ้นพอราคายางขยับขึ้นเริ่มมองทิศทางใหม่ที่จะล้มรัฐบาลกลับมาเรื่องของราคาข้าวพอราคาข้าวเรายืนกลางว่าเราจะทำเรื่องนี้เราจะเดินหน้าเรื่องนี้ออกมาประท้วงไปศาลแล้วไปรอบหนึ่งเอาตีกลับเอาคนนี้ไปศาลก็ว่างเกินอีกเหมือนที่ว่าพอคนนี้ไปบอกว่าคุณมาไม่ได้ไปเอาคนนู้นมาสิอาจารย์ให้คนนู้นไปอีกแล้วพอคนนู้นมาถ้าสมมติตีกลับเฮ้ยไม่ได้คุณเอาคนนี้มาสิแล้วมันจะอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดพอราคายางพาราเริ่มดีเกิดมีปัญหาราคาข้าวแล้วก็จะตีราคาข้าวจนกระทั่งพี่ปลายไม่ไว้วางใจถ้าตีไม่ขึ้นก็เดี๋ยวไปเรื่องอื่นอีกอาจจะไปเรื่องเรื่องเงินเรื่องอะไรอีกคือเป็นเรื่องที่ไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านเป็นเรื่องที่หาเรื่องเพื่อต้องการให้discredit บ้างต้องการคือพยายามแล้วแหละอย่างเต็มที่ที่จะล้มรัฐบาลแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เองก็บอกว่ากรณีที่จะล้มรัฐบาลให้ได้เขาจะเล่นเกมเฉพาะในสภาเท่านั้นนอกสภาไม่เล่นผมถามจริงฮะผมถามคุณหญิงและผมถามพี่น้องประชาชนที่ดูรายการนี้ค่ะคุณเชื่อน้ำหน้าพรรคประชาธิปัตย์น้ำหน้าอย่างพวกเขานี่มีอะไรที่น่าเชื่ออีกแน่นอนปากว่าตายจะเล่นในสภาพอเล่นในสภาแล้วข้างนอกสิ่งที่กำลังประกาศกันล่ะที่เรากำลังพูดกันเมื่อวานวันนี้รัฐบาลนี้เนี่ยจงอย่าลืมนะครับว่าวิธีการทั้งหมดของการชุมนุมไม่มีการชุมนุมครั้งใดมวลชนครั้งใดที่ยิ่งใหญ่กว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่มาที่ไปเครือข่ายของการชุมนุมของคนเสื้อแดงเนี่ยเราบอกว่าวันนี้ถ้าคุณจัดวิธีการอย่างไรเรามีหูมีตาคุณกำลังทำอะไรเรารู้คุณกำลังจัดเวทีตรงไหนคุณต้องการอะไรต้องการแบบไหนอย่างไรเราเข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณบอกว่าจะเล่นกันในสภาพอเล่นกันในสภาคุณพูดต่อหน้าประชาชนอย่างนี้แต่เวลาคุณไปพูดกับแกนนำของคุณไปพูดกับกลุ่มแกนนำของคุณกับแกนนำม็อบของคุณก็ไปพูดอีกอย่าง
พูดต่อหน้าประชาชนให้ดูดีร้องไห้ก็ได้ให้ชาวบ้านสงสารแกล้งร้องไห้ร้องผมร้องไห้ก็ได้ให้ได้รับความเห็นใจจากชาวบ้านนี่วันนี้พูดให้ดูดีแต่เวลาคุณไปพูดกับกลุ่มแกนนำของคุณคุณก็ใช้คำพูดอีกสำนวนกลับกลายเป็นว่าในสภาไม่ชนะยังไงมันจะชนะจะได้ยังไงมันมือมากกว่าในสภายังไงก็แพ้จัดกลุ่มตรงนี้จัดกลุ่มตรงนั้นอ่ะมันนักวิชาการออกไปอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พวกเราไม่รู้เรารู้คุณพยายามไม่พูดให้ดูดียังไงก็พูดไปเถอะแต่ผมบอกตรงๆว่าผมไม่เชื่อนำหน้าคุณอ่ะแล้วจะไปดึงมวลชนมาจากไหนถ้าในกรณีมีการจะใช้กลุ่มคนในการประท้วงด้านนอกจริงๆนะคะเพราะว่าทางด้านของฝากฝั่งของเสื้อเหลืองเองก็บอกว่าตอนนี้ก็ไม่เอาแล้วพรรคประชาธิปัตย์มีการแฉกันหลายเวทีมาแล้วเหมือนกันเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการการจัดตั้งแล้วก็พูดกันตรงๆยังมีกระบวนการการจัดตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่บางกลุ่มที่พัทลุงที่สุราษฎร์ที่ระนองแถบเนี้ยจะมีอยู่อีกบางกลุ่มแล้วการขับเคลื่อนทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการประท้วงรัฐมนตรีณัฐวุฒิใสเกื้อเราก็รู้ว่าจัดมาจากไหนใครเป็นคนจัดไปที่จังหวัดสงขลาก็มาพูดคุยเรื่องราคายางแต่ด้วยความเข่าของการจัดคนเนี่ยจัดกันไม่เนียนเอาคนมาเราได้รับรายงานข่าวว่าคนประมาณสัก300แต่พอเอาเข้าจริงๆสักประมาณ50คือคำว่าจัดไม่เนียนเนี่ยมันมีรถโมบายของสสอยู่คนติดชื่อสสหราเลยแทนที่จะไปจอดให้มันไกลๆกับม็อบหน่อยชื่อมันมีชื่อมันมีอยู่ตรงนั้นโทรโข่งเนี่ยเต็มแล้วชื่อสสก็เต็มข้างรถสิ่งเหล่านี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนว่าถ้าจะทำกันอย่างนี้เล่นกันอย่างนี้เนี่ยมันก็เข้าใจแล้วก็บอกว่าเราก็มีหูมีตาหมายความว่ากรณีถ้าสมมติประชาธิปัตย์ต้องการที่จะมีมวลชนจริงๆจัดตั้งด้วยกลุ่มของตัวเองน่าจะเป็นจำนวนน้อยโอกาสที่จะไปดึงมวลชนของกลุ่มคนเสื้อเหลืองกลับมาก็มีเหมือนกันคือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่ากลุ่มมวลชนของคนเสื้อเหลืองเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับว่าก็เป็นกลุ่มเสื้อเหลืองที่ไปใส่เสื้อเหลืองแต่แท้ที่จริงก็คนที่พรรคประชาธิปัตย์จัดให้พูดกันตรงๆคนที่มาชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยญาติผมมาหลายคนผมถามว่ามายังไงเขาโทรหาผมบอกให้ผมมารับหน่อยบอกไม่ได้อาบน้ำจะไปอาบน้ำที่บ้านผมบอกเอาแล้วมาทำไมอยู่ที่ไหนบอกอยู่หน้าทำเนียบเอาแล้วมาทำไมมาทำงานหน้าทำเนียบมาประท้วงเอ้าคุณมาประท้วงแล้วคุณจะมาอาบน้ำอะไรบ้านผมคุณก็นอนไปที่นั่นนี่คือญาติผมผมถามว่าแล้วมายังไงเขาบอกว่ามีผู้แทนจัดรถให้ให้ไปขึ้นรถตรงนี้เวลาเท่านี้มีรถบัสมาให้เรียบร้อยคำว่าผู้แทนจัดให้ก็แสดงว่าคนจัดคนในพื้นที่ก็คือผู้แทนผู้แทนจัดแล้วให้มาร่วมชุมนุมกับพันธมิตรพันธมิตรก็รับมีหน้าที่ก็คือว่ามีหน้าที่จัดเวทีขึ้นด่าทักษิณคนเหล่านี้ก็ผู้แทนจัดเข้ามาก็คือเท่านั้นพอถึงวันเข้าไอ้คนจัดกับไอ้คนจัดคนกายคนจัดเวทีมันทะเลาะ กันเสียแล้วคนก็ไม่มีทีนี้มันมีแต่เวทีเพราะฉะนั้นพูดกันอยู่ไม่กี่คนแต่พอถึงเวลาเข้าเนี่ยถ้าพรรคประชาธิปัตย์จัดผมก็คิดว่าถ้าทางภาคใต้เราถ้าเขาจัดเนี่ยผมว่า 2-3,000 มีครับเพราะว่ายังมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาสามารถจัดตั้งเรื่องเหล่านี้ได้นี่พูดกันตรงๆครับเราก็ไม่ว่ากันเพราะเขายังรักกันอยู่เขายังรักกันอยู่เชื้อสายสัมพันธ์ยังแน่นกันอยู่แต่ผมอยากให้คิดนิดเดียวว่าเรามีผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์ของเราเขาบอกที่บ้านนะพรรคของเราคนของเราเรามีพรรคของเราเรามีคนของเรามากว่า70ปีแล้ววันนี้บ้านของเราได้อะไรเรามีพรรคของเราเรามีคนของเราแล้ววันนี้บ้านของเราได้อะไรนอกจากพรรคของเราได้ดีคนของเราไปได้ผมถามว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่ใหญ่มีรัฐมนตรีมากี่คนมีสส10คนถนนหนทางเป็นยังไงและกับสิ่งที่กำลังพัฒนาในขณะนี้รัฐบาลไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรมากเอาเปรียบเทียบเอาเป็นว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประสบการณ์ทางการเมืองมากกว่ายิ่งลักษณ์แต่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรี2ปีกว่าเอาแค่เงี้ยอภิสิทธิ์เป็น2ปีกว่ากับยิ่งลักษณ์เป็นปีกว่าเนี่ยคุณคิดให้ดีแล้วก็คุณมองให้ดีว่าคนที่มีประสบการณ์มากกว่าและเป็นนายกระยะเวลามากกว่า มันทำอะไรให้เราบ้างมีเด่นอยู่อย่างนึงค่ะทะเลาะกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ตามจับพันตำรวจโททักษิณถ้าเรื่องนั้นเนี่ยต้องยกให้เรื่องนั้นเนี่ยใครสู้เขาไม่ได้หน้าที่หลักของเขาที่เป็นรัฐบาลคือหนึ่งจะต้องทะเลาะกับคนรอบๆให้ได้แล้วก็จับทักษิณได้ทักษิณเป็นประเทศไหนเนี่ยลองสังเกตดู
อยู่กันอยู่ดีๆเป็นมิตรกันอยู่ดีๆถ้าประเทศนั้นปล่อยให้ทักษิณเข้าประเทศทะเลาะกับเขาเลยแล้วมันเป็นอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่กำลังบอกว่าราคายางรัฐมนตรีณัฐวุฒิก็กำลังทำราคาพืชผลทางเกษตรชาวไร่ชาวนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจำนำครับรัฐบาลนี้ก็เดินหน้าแล้วก็เรื่องเงินผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาอาจจะมีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะแก้ปัญหาแล้วก็อยากจะบอกกับท่านว่ารัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ได้เคยประกาศว่าให้เบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ประกาศไม่เคยจัดงบประมาณลงไปช่วยสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ทำเนี่ยให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอบต.อบต.หางบแล้วไปช่วยอ๋อไปดึงงบจากไปดึงงบจากเขาตรงนั้นมาแล้ววันนี้ก็เกิดความเดือดร้อนมากเราเข้ามาเราก็ต้องมาแก้ไขเรื่องนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้รักกันได้ไม่เป็นไรพรรคของเราคนของเราแต่คิดถึงประเทศเราด้วยเราวันนี้เนี่ยเราไม่ใช่ว่าเป็นพรรคของเราแล้วก็คนของเราเฉพาะภาคใต้ของเราวันนี้เราต้องเรื่องคิดว่าต้องเป็นพรรคของเราเป็นคนของเราและต้องเพื่อประเทศของเราด้วยวันนี้สังคมวันนี้มันเดินยังไงเราเคยทำนายไว้ว่าสักวันหนึ่งภาคอีสานจะเจริญกว่าภาคใต้การไปมาหาสู่ทางภาคอีสานจะดีกว่าทางภาคใต้สิ่งที่เราได้ทำนายยังไม่ทันตายวันนี้ไปทางอีสานถนนหนทางเรียบไปหมดเรามีรัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมสุเทพเทือกสุบรรณเรามีนายกรัฐมนตรีกี่คนของคนภาคใต้ชวนหลีกภัยเปรมตินสุรานนท์ใครต่อใครหลายต่อหลายคนแล้ววันนี้เราสู้ปัญหาได้ไหมทั้งภาคโอ้โหสู้ปัญหาได้ไหมครับค่ะผมถามแค่นี้เรามีนายกกี่คนเรามีรัฐมนตรีกี่คนจังหวัดนครมีรัฐมนตรีจังหวัดสงขลามีรัฐมนตรีจังหวัดพัทลุงมีรัฐมนตรีจังหวัดสุราษฎร์มีรัฐมนตรีจังหวัดหลายต่อหลายกระบี่มีรัฐมนตรีภูเก็ตมีรัฐมนตรีผมว่ารัฐมนตรีมีเกือบทุกจังหวัดแล้วค่ะแล้วสู้ปัญหาจังหวัดเดียวได้ไหมคิดเท่านั้นพอค่ะประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะคะยังไงก็ตามไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องตั้งมั่นนั่นก็คือการมีสติแล้วก็เชื่อเสมอว่าประชาชนคือผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่ให้กำลังใจในการทำงานอยู่นะคะรวมทั้งถึงตัวของโฆษกกระทรวงมหาดไทยด้วยที่ภารกิจก็เยอะเหมือนกันเป็นกำลังใจให้แล้วก็วันนี้ขอบพระคุณมากที่มาร่วมรายการนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับหมดเวลาของรายการปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยแล้วนะคะวันนี้คุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์และดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ